วัสดีค่ะพบกับรจนาครัวคนเดินป่านะคะวันนี้พบกันอยู่ในครัวเช่นเคยนะคะรจนาก็จะทำกับข้าวเย็นค่ะวันนี้หลังจากที่กลับจากไปส่งของมาแล้วนะคะก็เมื่อต้นคลิปนะคะรจนาก็พาดูพี่นายนะคะทำระเบียงเรือนรจนานะคะก็คืบหน้าไปนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะคะสำหรับช่องรจนาเพราะว่ารจนาลงคลิปวันเว้นวันนะคะก็จะลงเกี่ยวกับที่บ้านที่โคกหนองนาเนี่ยแหละค่ะก็เมื่อคืนไปเฝ้าไล่มันมาด้วยนะคะก็จะพยายามไปสัก2วันครั้งหนึ่งอย่างนี้นะคะหรือว่าถ้าทำคลิปไปนอนที่อื่นก็ไม่ได้ไปแต่ถ้าวันไหนไม่ได้ทำคลิปก็จะพยายามไปนอนเฝ้าแต่ว่าก็จะไปค่ำนะคะก็เลยไม่มีเวลาทำคลิปนะคะไม่มีเวลาลงคลิปก็จะไปค่ำค่ำมืดมืดหลังจากทำบ้านเสร็จอาบน้ำกินข้าวนะคะรจนากับพี่นายก็พากันไปนอนที่นู่นนะคะไปกางเต็นท์นอนตอนเช้าก็จะรีบออกมานะคะวันนี้รจนาจะทำเมนูแกงแพงค่ะพอดีกำลังนั่งคิดเมนูแล้วก็มองไปเห็นภาพที่รจนาซื้อมาติดไว้ตรงโต๊ะกินข้าวนะคะมันจะเป็นแกงพะแนงค่ะพะแนงหมูนะคะรจนาไม่มีบักแห้งนะคะหรือว่ามะเขือพวงนะคะก็เลยใช้มะเขือเปาะเราก็ตักน้ำมาไว้แช่มะเขือเพื่อไม่ให้มันแล่ เพื่อไม่ให้มันคล้ำหรือว่ามันดำนะคะมันแหล่ค่ะหรือว่ามันดำนี่เองวันนี้รจนาขอไม่เป็นคนดังนะคะเพราะว่ากับข้าวมันเป็นแค่แกงค่ะแกงแป๊บเดียวเองก็เลยไม่ดังไปค่ะเดี๋ยวรจนาก็จะหั่นมะเขือแช่น้ำเกลือนะคะแล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็น่าจะเป็นการผัดพริกแกงใส่กะทิใส่หมูก็น่าจะเรียบร้อยเสียงปุ้งปุ้งปังปังข้างนอกก็ยังคงเป็นพี่นายนะคะทำเรือนรจนาอยู่ค่ะก็ยังไม่เสร็จค่ำมืดกันเลยทีเดียวก็มีพ่อนะคะมาช่วยทำส่วนน้องเอิร์ธก็น่าจะมาเสาร์อาทิตย์ค่ะช่วงนี้ก็จะให้มาช่วยวันนี้เครื่องปรุงรจนาก็จะมีนี่นะคะน้ำกะทิแล้วก็พริกแกงพะแนงขอเป็นสำเร็จรูปแล้วกันค่ะยี่ห้อไหนก็ได้นะคะน้ำหมูที่รจนาทำไว้นะคะอุ้ยแดดส่องน่าจะแดดส่องนะคะทางนี้ย้อนแสงเดี๋ยวรจนาจะเปลี่ยนมุมกล้องค่ะเปลี่ยนไปตั้งฝั่งนู้นแทนแล้วกันนะคะอันดับแรกเราก็จะผัดหมูใส่พริกแกงแล้วก็ผัดใส่กะทินะคะว้าววันนี้ขอเป็นแม่ครัวเต็มตัวนะคะขออนุญาตใส่เกลี่ยวันนี้แม่เป็นแม่ครัวแบบเต็มตัวใส่เอี๊ยมเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำกันเลยดีกว่าค่ะทำแป๊บนึงเครื่องปรุงก็น่าจะเป็นการใส่ปริมาณนะคะปริมาณก็น่าจะเป็นตามชอบนะคะเพราะว่ามันกำหนดไม่ได้ว่าเท่าไรเนาะรจนาก็ทำกินประมาณ 2-3 ที่นะคะถ้าเป็นทางภาคอีสานเดี๋ยวรจนาจะใส่รายละเอียดให้อีกครั้งนึงนะคะเผื่อใครอยากทำตามโอเคเดี๋ยวเรามาทำกันเลยค่ะใส่น้ำกะทิก่อนนะคะเพื่อที่จะผัดพริกแกงค่ะเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวรจนาจะใส่มะเขือมันจะมีใบโหระพาอยู่ต้นข้างหลังครัวตรงเนี้ยค่ะมันเหี่ยวแล้วแหละเดี๋ยวรจนาจะไปเก็บมาใส่สัก 3-4 ใบเพราะให้ได้ใส่รสดีหรือว่าผงปรุงรสนะคะแต่ถ้าเป็นคนอีสานถ้าบางคนชอบแบบมีความนัวก็จะใส่น้ำปลานิดนึง
เดือดใกล้ได้ที่แล้วคือถ้ารจนาใส่ผงนัวหรือว่าเขาเรียกว่ารสดีอะเนาะรจนาก็จะไม่ใส่ผงชูรสนะคะเดี๋ยวรจนาขอไปเก็บไว้หัวละพาก่อนค่ะวันนี้เป็นเมนูที่ทำง่ายมากค่ะสำหรับแกงเดี๋ยวไปเก็บกะเพราโอ้ไม่ใช่เดี๋ยวไปเก็บหัวละพาก่อนค่ะโอเคค่ะรจนาเก็บใบหัวละพามาได้นิดหน่อยค่ะเสียงเด็กๆเลิกโรงเรียนแล้วค่ะความจริงก็เลิกนานแล้วล่ะค่ะแต่ว่าน่าจะช่วยครูทำน้ำสลัดก็เลยช้าคือถ้าจะให้มันหน้าตาน่าทานเราก็ควรจะหั่นพริกแดงพริกชี้ฟ้าใส่ลงไปด้วยนะคะมันก็จะหน้าตาน่าทานอันนี้เราจะนาไม่ได้หั่นใส่นะคะใกล้สุกแล้วค่ะก็เหลือแค่ใส่ใบของละพาก็เสร็จแล้วนะคะ10 บาทไม่เอาก็ไม่ซื้อแบงค์พันเลยเหรอลูกแบงค์พันไม่หนูเอาแบงค์อะไรซื้อเขาแบงค์พันโอ้มัน10 บาทอ่ะเอาแม่ก็เข้าใจเขาก็ต้อง10 บาทดิแม่พ่อให้บ่ได้บ่บางทีมันก็เหมือนเราไปแลกตังค์เขาเขามันน้อยอ่ะเออก็เขาไม่มีทอนอ่ะเขามีทำไมจะไม่มีร้านค้าตอนเย็นแล้วยังไงต่อทีนี้เขาก็เอาของเก็บคืนแล้วหนูทำยังไงได้มาจากไหนก็มันมีน้องป.6คนนึงเขานั่งอยู่ตรงนู้นพอดีแล้วน้องเขาติดหนู10 บาทติดนี่มัน10 บาทพอดีเออก็เลยได้เอาไปจ่ายโอ้ยตายละหนูก็นั่งคิดอยู่ร้านอื่นมีไหมน้องร้านตาหมองสวัสดีค่ะแม่มึงเปิดกล้องไว้ค่ะสวัสดีค่ะก็ทิ้งโอ้ยน้ำมันนอนตรงนี้อ่ะตาเอ๋เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวให้ดูหน้าจ้ะเสร็จแล้วค่ะวันนี้ก็จะมีแกงพะแนงแล้วก็ผัดกะเพราเครื่องในไก่ที่รจนาทำไว้ตั้งแต่เมื่อตอนกลางวันนะคะเหลือก็เลยทำแกงพะแนงเพิ่มอีกนิดหน่อยนะคะว่าจะแม่ว่าจะไปรดน้ำต้นไม้สักแป๊บนึงเพราะว่ามันไม่ได้รดหลายวันแล้วเดี๋ยวไปรดน้ำต้นไม้ดีกว่ารดเสร็จแล้วค่ะรดแค่ไม่กี่ต้นนะคะเพราะว่าทางขึ้นมันยากรจนาไม่ได้ถ่ายคลิปแล้วก็เดี๋ยวรจนาจะไปเก็บขยะเผาขยะก่อนนะคะตอนนี้ก็ให้ดูพี่นายทำบ้านไปพังๆก่อนค่ะอังเปาเป็นอะไรอังเปาเป็นอะไรเป็นชนวยต้องให้ฉันไปจูบปะอันนั้นมันเจ้าชายกบไหมใช่ไหมไม่ผู้ชายมาจูบชนวยก็ตื่นทำไมต้องพูดว่าผู้ชายมันนอนอยู่มันเรื่องเดียวกันไหมใช่ไหมเขานอนสวยๆใช่ชนวยอ่ะนอนอยู่สวยๆแล้วทีเนี้ยเจ้าชายเขามาล่าสัตว์ที่ป่าแล้วก็ใช่นอนสวยๆผู้ชายก็เลยมาจูบอันนี้สวยแล้วใช่ไหมมันดีสิสวยแล้วอันนี้เป็นเจ้าหญิงกบนี่ผิวคมคำนี่กินไปแล้วแม่มดเอายาเปิ้ลแอปยาพิษมาให้อ๋อเฮ้ยทำไมขาวจังเลยอย่างเปาปูนอ่ะอมแอมเจ้าชายต้องให้เจ้าชายมาจุ๊บเหรอเอาพร้อมไปเอาไอ้ดื้อมาจุ๊บเราสายชื่อดื้อหนูแบบคือจกมาเพราะว่ามีคุณยายชื่อ
รจนาเอาแอปเปิลมาให้อับยาพิษด้วยก็เลยกลับไปโอ้โหแอคติ้งแอคติ้งดีมากเอาแหมไปเอาไอ้ดื้อมาจุ๊บปากตีนมันเปื้อนมันเหยียบโคนเอาจริงเหรอพูดเล่นอันรจนามันคนละเรื่องจ้ารจนาคู่กับเงาะหนูกินแอปเปิ้ลสิจ๊ะกินแอปเปิ้ลกินแอปเปิ้ลสิจ๊ะยายเอามาให้กินแอปเปิ้ลอร่อยตอนนี้เด็กๆกินข้าวก่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็เหลือรจนากับพี่นายที่ยังไม่ได้โอ้พี่นายไปอาบน้ำอยู่ค่ะรออาบน้ำเสร็จแล้วก็อาบเสร็จแล้วใช่อาบเสร็จแล้วค่ะเด็กๆก็กินข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวก็จะกลับบ้านแล้วรจนาก็รอพี่นายแล้วก็ทานข้าวแล้วรจนาก็อาบเมื่อคลิปที่แล้วหรือเปล่าคลิปนู้นนะที่คุณนูคุณป้าคุณน้าคุณอาไว้ก่อนให้ขอบคุณยังคะขอบคุณคืนอะไรไว้ขอบคุณทุกท่านไว้ก่อนค่ะเป็นยังไงสอบดีสอบง่ายสอบได้ไหมก็ภาษาไทยก็ได้แต่ว่าตอนนี้ภาษาอังกฤษก็ขอบคุณทุกคำไว้ก่อนนะคะแทนเด็กๆด้วยก็ขอบคุณทุกๆคำอวยพรนะคะสำหรับคำอวยพรให้เด็กๆนะคะขอบคุณแทนเด็กๆด้วยนะคะเด็กๆจะกลับแล้วก็ลาก่อนเลยแล้วกันเดี๋ยวรจนาก็จะทานข้าวต่อค่ะให้เด็กๆกลับบ้านก่อนสวัสดีสวัสดีค่ะมีคนบอกเอาไว้สวยแม่เมื่อโรงเรียนสอนมาดีไปไปเก็บกวาดทำความสะอาดได้ด้วยนะมาลบก่อนก็น่าจะลบแหละก็เหมือนเดิมอ่ะไม่ได้เลยก็วงจรปิดก็เปิดไว้อย่างนั้นแหละทุกคนเดี๋ยวจะนาไปหาข้าวกินก่อนค่ะเปล่ามาดูมาแดกบ้องเอาเยอะจังใส่ไปเลยสวัสดีครับกินข้าวแบบว่าหอมอันนี้นี่สมชื่อจริงๆครับโอ้กับข้าวเยอะเลยวันนี้กินข้าวกับแตงโมครับนะครับทุกท่านนะคะกินข้าวกับลูกชายแล้วก็พี่นายค่ะเด็กๆกินข้าวแล้วค่ะออมแอมกับอังเปาหาข้าวให้กินแล้วแต่ก็ร้องอยากเข้ามากินยังวันนั้นงงว่ะมาตรงอยู่ตรงนี้เลยกลัวจะเห็นนะยามตกใจหมดเลยมันเห็ดข้อขึ้นแบบนี้เออง่ายข้อถึงมากเอ๊ะสีแปลกๆสีเหลืองๆเขียวๆตกใจแบบว่าเกือบตกใจมากเลยงูเขียวเนาะอยู่ในป่าไม่เคยเจองูเลยค่ะทีนี้ก็อยู่ในบ้านเจองูกินข้าวอิ่มแล้วครับตะลุ่มขึ้นสีดำแห้งแล้วเสร็จลุ่มแมงเยอะค่ะวันนี้แมงเยอะเราต้องปิดไฟหลอดใหญ่แล้วก็เปิดหลอดเล็กสีขาวนวลแมงเข้ามาอยู่ดีแต่ว่าหลอดของเราเหมือนโรมิเนียนอะบอโรมิเนียนเลยหรอมันแจกไปข้อไว้แดงๆแจกประเทียมก็วันนี้รจนากับพี่นายก็ต้องลาไปก่อนนะคะวันนี้รจนาพาดูพี่นายทำระเบียงเรียนรจนานะคะก็จะทำเรื่อยๆสลับกับลงคลิปทำคลิปไปด้วยนะคะวันไหนทำคลิปก็จะเลิกงานเร็วนะคะสักประมาณบ่ายสามก็เตรียมตัวเข้าป่าออกมาตอนเช้าก็พี่นายก็มาทำเรียนรจนาต่อนะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชม
ช่องรจนาแล้วก็พี่นางด้วยนะคะโดยเฉพาะช่องรจนาที่มาช่วยติดตามให้เพราะว่าคนติดตามรจนาน้อยนะคะแต่ก็ดีใจค่ะจะดูคนสองคนก็ดีใจค่ะก็ต้องขอบคุณทุกๆกำลังใจแล้วก็การอุดหนุนด้วยเช่นกันนะคะขอบคุณทุกคำอวยพรดีๆนะคะวันนี้รจนากับพี่นายต้องลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับHehehehe